สวัสดีครับเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกคนออกจากเมืองนาโกย่าไปยังเมืองประมงที่คัสึอุระโดยรถไฟขบวน Limited Express นันกิซึ่งระหว่างทางก็จะพบกับวิวทะเลสวยๆพอไปถึงแล้วผมก็จะพาทุกคนไปชมน้ำตกนาชิซึ่งเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นที่เคียงคู่กับเจดีย์3ชั้นสีแดงโดยจะพาไปชมน้ำตกทั้งจากระยะไกลและระยะใกล้เลยครับแล้วก็มาต่อที่ท่าเรือประมงของเมืองคีคัสึอุระแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิวทะเลสวยๆจากห้องพักครับเช้าวันนี้ผมก็ออกจากโรงแรมเดินไปที่สถานีนาโกย่าเพื่อไปขึ้นรถไฟขบวน Limited Express นันกิครับเดินมาถึงที่สถานีนาโกย่าแล้วครับก็กำลังจะเดินต่อไปที่ชานชาลาครับรถไฟกำลังเข้าชานชาลาแล้วครับสำหรับขบวน Limited Express นันกิก็สามารถใช้ JR คุมาโนะวาคายามะแอเรียพาสในการจองที่นั่งแล้วก็ขึ้นรถไฟได้เลยครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งอยู่ในขบวนรถแล้วครับก็เก็บภาพบรรยากาศในตอนเช้าของสถานีนาโกย่ามาให้ชมกันครับในช่วงแรกๆ2ข้างทางก็จะเป็นวิวทุ่งนาครับรถไฟขบวนนี้เป็นดีเซลรางแบบไฮบริดครับก็จะใช้ทั้งพลังงานจากเครื่องยนต์ดีเซลและแบตเตอรี่ครับพอใกล้ที่จะถึงเมืองคีอิคัสึระก็จะได้พบกับวิวทะเลครับสำหรับการเดินทางจากเมืองนาโกย่าไปคีอิคัสึระด้วยขบวนรถไฟ Limited Express นันกิจะใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครับก็เก็บภาพวิวทะเลจากรถไฟมาให้ดูกันยาวๆเลยครับน้ำทะเลสีฟ้าสวยมากเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วครับก็ใกล้ที่จะถึงเมืองคีอิคัสึอุระแล้วครับมาถึงสถานีคีอิคัสึอุระแล้วครับเดี๋ยวจะเดินลากกระเป๋าเอาไปเก็บที่โรงแรมก่อนครับซึ่งโรงแรมก็อยู่ห่างจากสถานีรถไฟพอสมควรเลยครับประมาณ800เมตรได้พอเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับมาที่สถานีอีกครั้งครับเพื่อที่จะขึ้นรถบัสสาย31นาชิซังไลไปเที่ยวน้ำตกนาชิกันครับสำหรับการขึ้นรถบัสสาย31นาชิซังไลไปเที่ยวน้ำตกนาชิก็สามารถใช้ JR อิเซคุมาโนะวาคายามะแอเรียพาสในการขึ้นรถได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปลงรถที่สถานีนาชิซังครับซึ่งเป็นสถานีสุดสายก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ27นาทีครับมาถึงสถานีสุดสายสถานีนาชิซังแล้วครับเดี๋ยวจะเปิด Google Map เพื่อที่จะนำทางขึ้นไปที่วัดเซกันโตจิเลยครับการขึ้นไปที่วัดที่เป็นเจดีย์3ชั้นสีแดงเคียงคู่กับน้ำตกนาชิก็จะต้องเดินขึ้นบันไดไปค่อนข้างสูงพอสมควรครับระยะทางประมาณ700เมตรครับตรงทางแยกก็จะมีแผนที่อยู่ครับก็ไม่หลงแน่นอนครับ
พอเดินขึ้นมาถึงประตูโทรอีกอันนี้ก็ให้เลี้ยวขวาไปก่อนครับพอเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะพบกับวิวภูเขาที่เขียวขจีแบบ180องศาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะใกล้ถึงตัวเจดีย์แล้วครับตอนนี้ก็เห็นเจดีย์สีแดงอยู่ข้างหน้าแล้วครับแดดก็เริ่มที่จะร้อนขึ้นแล้วครับตอนนี้จะเห็นว่าพอมาเมืองนี้ผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อหนาวแล้วครับและนี่ก็คือเจดีย์สีแดงที่มีน้ำตกนาชิอยู่เคียงข้างเหมือนที่เห็นในโปสการ์ดครับทางซ้ายจะมีบันไดขึ้นไปบนเนินก็จะสามารถถ่ายวิวของเจดีย์สีแดงกับน้ำตกนาชิได้อย่างสวยงามเลยครับซูมให้เห็นความสวยงามและความอลังการของน้ำตกให้เห็นกันชัดๆครับเดี๋ยวเดินไปที่ตัวเจดีย์กันครับการเข้าไปด้านในแล้วก็ชั้นบนของเจดีย์ก็รู้สึกว่าจะต้องเสียเงินครับอันนี้ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับตรงฐานของเจดีย์ก็จะมีทางเดินลงไปที่น้ำตกนาชิครับทางเดินลงไปก็จะเป็นถนนทางลาดแบบนี้ครับตลอดทางก็จะได้ยินเสียงน้ำตกดังมากเลยครับบรรยากาศที่เดินลงไปที่น้ำตกก็ร่มรื่นครับมีต้นไม้สูงให้ร่มเงาอยู่เป็นระยะครับพอเดินลงมาที่ถนนได้สักแป๊บหนึ่งมันก็จะมีทางที่สามารถเป็นช็อตคัตเป็นบันไดลงไปที่น้ำตกได้ครับเลยเดี๋ยวจะลองเดินผ่านทางบันไดไปแล้วกันครับทางไปน้ำตกที่เป็นบันไดก็จะเป็นหินแบบนี้ครับสำหรับผู้สูงอายุก็อาจจะเดินลำบากนิดนึงครับบันไดก็ค่อนข้างชันนิดนึงครับบางช่วงก็อาจจะต้องหาอะไรจับด้วยนะครับเดินลงมาก็จะถึงตรงถนนทางเข้าน้ำตกนาชิแล้วครับตรงนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์นาชิโนทาคิเมะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นจุดที่จะต้องขึ้นรถบัสกลับไปที่สถานีรถไฟครับจากป้ายรถเมล์เมื่อกี้เดินมาทางซ้ายอีกนิดนึงก็จะเป็นทางเข้าน้ำตกนาชิแล้วครับด้านในของน้ำตกนาชิก็จะมีศาลเจ้าอยู่ด้วยนะครับก็เลยจะเห็นว่ามีประตูโทรอิอยู่ด้านหน้าด้วยครับ
ป้ายนี้ก็เป็นข้อมูลของน้ำตกนาชิครับอย่างที่บอกไปครับว่าน้ำตกนาชิเป็นน้ำตกชั้นเดียวหรือซิงเกิลดรอปที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับสูงถึง133เมตรเลยครับทางเดินลงไปที่น้ำตกก็จะเป็นบันไดหินเหมือนกันครับแต่ก็จะมีราวจับไปตลอดทางครับระหว่างทางที่เดินลงไปก็จะรู้สึกถึงลมที่ตีขึ้นมาจากความแรงของน้ำที่ตกลงมาครับลงมาถึงด้านล่างของน้ำตกนาชิแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับความสวยงามของน้ำตกนาชิถ้าสังเกตดูดีๆที่ด้านบนของน้ำตกก็จะมีเป็นเหมือนเชือกหรือสายสินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่จะขึงอยู่โยงระหว่างสองข้างของน้ำตกครับถ่ายรูปคู่กับน้ำตกนิดนึงครับแต่ก็ย้อนแสงครับเลยมืดไปหน่อยที่น้ำตกนาชิก็จะมีศาลเจ้าอยู่ครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนท่อนไม้เล็กๆครับที่ให้ได้อธิษฐานแล้วก็เอาไปเผาในกระถางครับเมื่อกี้นี้ก็นั่งรถบัสสายเดินกับขาไปจากน้ำตกมาที่สถานีที่คาซูระแล้วครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สะพานปลาหรือว่าท่าเทียบเรือประมงของเมืองครับท้องฟ้าสีสดใสกระทบกับน้ำทะเลสีสวยมากเลยครับตรงนี้ก็เป็นวิวของสะพานปลาของเมืองคีคาซูระครับตรงนี้ก็มีเรือประมงจอดอยู่ด้วยครับสำหรับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บอวนครับระหว่างทางเดินกลับไปที่โรงแรมก็เจอกับพี่คนไทยที่ช่วยแนะนำร้านที่จะมากินคืนนี้ครับตอนนี้ก็เช็คอินเข้ามาที่โรงแรมแล้วครับคืนนี้เราพักกันที่โฮเทลซันไลท์คาซูระครับวิวจากห้องพักก็เป็นวิวทะเลแบบนี้เลยครับซึ่งโรงแรมนี้ก็มีออนเซ็นให้บริการด้วยนะครับห้องพักห้องนี้จะเป็นแบบแฟมิลี่ครับนอนได้ 3-4 คนครับที่นอนก็จะเป็นฟูกแบบญี่ปุ่นบนเสื่อตาตามิครับแล้วก็มีโต๊ะญี่ปุ่นอยู่กลางห้องครับที่ระเบียงก็จะเป็นระเบียงเล็กๆครับมีประตูกระดาษก็สามารถเปิดรับลมนั่งชมวิวทะเลแล้วก็ภูเขาได้ครับมองลงไปด้านล่างก็เห็นเจ้าแมวส้มอยู่พอดีครับสำหรับวิวก็เป็นวิวทะเลแบบนี้ครับก็ได้ทั้งวิวทะเลแล้วก็ภูเขาไว้ควบคู่กันเลยครับตอนค่ำๆก็ออกไปทานข้าวครับเมืองนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่สำหรับวันนี้ผมก็พามาเที่ยวเมืองประมงที่คาซึอุระแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าผมจะพาทุกคนเดินทางต่อไปที่เมืองโอซาก้าแล้วครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ